เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องรุ้นเลือกคุยเรื่องก้าวไกลกันอีกหลายรอบทั้งวันอ่ะวันเนี้ยก็คือฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคืออย่างเมื่อวานก็จะมี 2-3 วันนี้เลยนะที่จะมีประเด็นว่าเอกสารเนี่ยเวลาผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์คุณจิรัตน์เนี่ยเปิดได้ไหมเพราะสื่อก็อยากจะเอามานำเสนอแต่คุณจิรัตน์บอกว่าคือไม่อยากให้ไม่ให้ภาพหลุดออกไปเพราะว่ามีเลขโซเลขที่แต่ว่าถ้าจะตรวจสอบก็คือเรียกนำไปได้ทีนี้ขอกลับมาที่เมื่อกี้บอกว่าแหล่งข่าวจากกองทัพบกบอกว่าบางใบเนี่ยที่ในโซเชียลบอกว่าไม่ได้มีปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยมันอาจจะมีหลุดบ้างเนี่ยลองฟังข้อมูลตรงนี้ให้ครบถ้วนหน่อยนะคะก็คือเป็นแหล่งข่าวจากกองทัพบกนะคะบอกว่าอย่างนี้นะคนที่เข้ากระบวนการในการจับใบดำใบแดงเนี่ยก็คือจะต้องมีลายเซ็นครบทั้ง5คนแล้วก็ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนนะคะก่อนรับสอดอ43จากมือประธานด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็คือผู้ที่จะเข้ากระบวนการในการจับใบแดงใบแดงเนี่ยก็จะมีคนบางจำพวกที่เขาแยกออกเป็น4จำพวก1ก็คือคนที่จับใบดำใบแดงตามปกตินะคะคนอันนี้ตามปกติเลยก็คือไปตามหมายเรียกมาจับใบดำใบแดงปกติพอจับได้ใบดำก็ได้ใบนี้เลยคนที่2คือคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์คนที่3คือคนที่เจ็บป่วยไม่สามารถรักษาหายได้ภายใน30วัน4ก็คือพิการทุพพลภาพพวกนี้จะไม่ได้จับใบดำใบแดงก็คือไม่ต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือแต่คนปกติต้องพิมพ์ทีนี้แหล่งข่าวบอกว่าบางคนมาอ้างว่าตัวเองเขาจับใบดำใบแดงแต่ทำไมไม่พิมพ์ลายนิ้วมือยอมรับว่าอาจจะมีหลุดรอดบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเพราะการตรวจเลือกแต่ละครั้งเนี่ยก็มีคนเป็นจำนวนมากคนเยอะไงอาจจะหลบหูหลบตาไปบ้างแต่ว่ามีส่วนน้อยมากๆแต่มันไม่ใช่หลุดจากสาระหลักนะต้นขั้วต้นฉบับก็รู้อยู่แล้วว่ามาหรือไม่มาตรวจเลือกอะไรอย่างไรคือที่ให้ปั๊มลายนิ้วมือก็เพราะว่าไม่ให้ใครมาเกณฑ์ทหารแทนได้ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าจะมีการดำเนินคดีกับทางคุณจิรัตน์ทองสุวรรณจากพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยยังไงทางแหล่งข่าวจากกองทัพบกนะคะบอกว่าตอนนี้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดซึ่งก็ยืนยันว่าดำเนินการไม่ช้าแน่นอนโดยทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญเป็นคนดำเนินการไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายจะมีการแจ้งความเกิดขึ้นตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยังไม่จบง่ายๆขณะที่คุณจิรัตน์ที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่จริงๆเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลายอย่างที่ทำการพักก้าวไกลที่อาคารอนาคตใหม่นะครับแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าที่ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงเอกสารราชการคดีมันหมดอายุความไปแล้วจะไปปลอมเอกสารที่คดีหมดอายุความไปแล้วเนี่ยเอ๊ะมันดูไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยผมจะทำแบบนั้นทำไมก็ยืนยันว่าเป็นของแท้แน่นอนแต่เวลามันผ่านมานานแล้วนะครับหลายอย่างก็จำไม่ได้จริงๆแล้วก็บอกด้วยว่าเอกสารเนี่ยที่มีอยู่ของตัวเองที่ไม่มีลายนิ้วมือเนี่ยจะปั๊มลงไปใหม่ก็ได้แต่ผมไม่ทำเพราะมันเป็นการปลอมแปลงไงเพราะว่ามันเป็นเอกสารราชการไงแต่ว่าเอาให้พี่นักข่าวดูได้นะแต่ขอแค่ไม่ถ่ายรูปเพราะว่าอยากเก็บไว้ให้เป็นหน้าที่ส่วนของราชการมากกว่าเนี่ยเมื่อวานคุณจิรัตน์ก็ยืนยันแบบนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าตอนที่ไปที่ศาลตอนนั้นก็คือโดนข้อหาที่ไม่ได้ไปรายงานตัวซึ่งวันต่อไปก็ไปจับใบดำใบแดงผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามจะถามคำถามเหมือนที่ผมถามเมื่อสักครู่นี้หรือว่าจำได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงพีเรียดนึกออกไหมว่ามันเป็นช่วงเดียวกันที่ยังมีการเกณฑ์ทหารกันอยู่หรือเปล่าคนอื่นเขายังจับแต่อาจจะไม่ใช่วันที่เป็นวันของคุณจิรัตน์หรือเปล่าแต่เจ้าตัวก็บอกว่าจำไม่ได้นะครับจำวันที่แน่นอนไม่ได้จริงๆเพราะว่าเวลามันผ่านมา10กว่าปีแล้วนี่ไงเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าณตอนนี้คำถามมันก็กลับมาที่คำถามเดิมอ่ะนะครับที่ทุกคนถามที่เรา2คนถามคือสุดท้ายมันเป็นของแท้ไหมและถ้าไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ใช่เป็นของปลอมเนี่ยใครเป็นคนปลอมแปลงส่วนเรื่องของสำเนาคำพิพากษาเนี่ยเราอาจจะต้องข้ามไปก่อนดีกว่าเพราะเราก็ไม่แน่ใจในเรื่องของตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่ไหมแต่มันถูกโพสต์อยู่ในเพจเสเพลย์แล้วมันก็ดูชัดมากเพราะในฐานะที่กระผมเป็นคนที่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลมาก่อนเหมือนกันเคยถูกฟ้องเอกสารหน้ามันเหมือนเลยคือลักษณะของเอกสารมันเหมือนเป๊ะผู้ร้องผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคือใครอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็เอกสารที่ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างจะหน้าตาเหมือนของจริงมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปคัดมาได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในคดีนี้เอกสารแบบนี้คือจริงๆมันต้องเป็นผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องต้องไปคัดไงต้องไปขอคัดมาก็ไม่รู้ที่มาที่ไปคดีที่มันจบไปแล้วด้วยว่าเป็นยังไงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพาไปดูทางฝั่งของคุณสุทินดีกว่าคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าคือเรื่องของการตรวจสอบเดี๋ยวก็รอประมาณ1สัปดาห์ในเรื่องของการตรวจสอบของคุณจิรัตน์นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปถามนะคะไปถามเรื่องนี้กับทางคุณสุทินคุณสุทินก็บอกว่ากองทัพบกตรวจสอบแล้วคาดว่าวันนี้กองทัพจะรายงานมาที่ตนเรื่องนี้เป็นเรื่องของเอกสารไม่มีใครบิดเบือนได้สุดท้ายจะจบที่ความจริงนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะเคยมีลักษณะที่มีการเปลี่ยนชื่อแล้วไม่แจ้งเนี่ยเกิดขึ้นไหมคุณสุรินทร์บอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนชื่อจะต้องแจ้งทะเบียนทุกทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับราชการอย่างเช่นใบวุฒิบัตรส่วนจะมีโอกาสเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ขอเวลาในการตรวจสอบสักระยะหนึ่งด้วยค่ะเขามองว่ากองทัพพยายามจะปิดปากเขาหรือเปล่า
ปิดล้อก็จะไปกลัวทำไมเราก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจในตัวเราถ้าเขามั่นใจในตัวเขาก็ไปปิดไม่ได้ไม่ได้เป็นการกันแกล้งกันไม่มีหรอกเพราะว่าเรื่องนี้นี่ถ้าสมมติคนไปยื่นแล้วนี่ถ้ากองทัพไม่ทำอะไรกองทัพก็จะโดนผมว่าทุกคนก็ตรวจสอบได้หมดแหละทีนี้อยู่ที่ความเหมาะสมก็ทำได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าคนไทยก็อาจจะมีระดับหรือความเคารพกันในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมนักข่าวถามคุณสุทินเยอะเลยนะคะถามต่อได้ว่าการให้สัมภาษณ์ของคุณจิรัตน์ในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการชี้แจงยังไงคุณสุทินบอกว่าการตรวจสอบเรื่องนี้สังคมได้อะไรคนเป็นนักการเมืองหรือไม่ใช่นักการเมืองถ้าสังคมคลางแคลงใจก็ต้องเคลียร์ให้หมดไม่ใช่ประกอบประเด็นเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อไม่ใช่ต้องมีคำตอบให้กับสังคมโดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมืองและเป็นคนที่ไปตรวจสอบคนอื่นในเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็มองว่าเรื่องนี้ใช้เวลาไม่นานแค่สัปดาห์เดียวก็น่าจะหาข้อสรุปได้นักข่าวถามต่อนะคะคุณจิรัตน์ประเด็นของคุณจิรัตน์เนี่ยคือเขาก็มองว่าถูกกองทัพปิดปากในเรื่องนี้เพราะว่าออกมาพูดเรื่องของทุจริตในกองทัพคุณสุทินก็เลยบอกว่าไม่ปิดหรอกจะกลัวทำไมเป็นการตรวจสอบกันไปมาเราก็ต้องมั่นใจในตัวเราถ้าเขามั่นใจก็ปิดไม่ได้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งเรื่องนี้สมมติว่ามีคนไปยื่นร้องเรียนแล้วกองทัพไม่ทำอะไรกองทัพก็จะโดนตั้งคำถามจากสังคมเหมือนกันนะคะถามต่อนะคะกรณีที่คุณจิรัตน์สัมภาษณ์ว่าจะไปตรวจสอบบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล่ะคะคุณสุทินบอกแบบนี้แม้จะเป็นองคมนตรีก็สามารถตรวจสอบได้ทุกคนตรวจสอบได้หมดแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมคนไทยทุกคนทำอะไรถ้าไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนตรวจสอบกันได้หมดถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายทำได้หมดส่วนเรื่องการตรวจสอบบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ในฐานะองคมนตรีทำได้คุณสุทินบอกทำได้แต่ย้ำว่าคนไทยจะมีระดับความเคารพซึ่งกันและกันในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมนี่ถามว่าถ้าสุดท้ายมันถึงที่สุดแล้วคุณจิรัตน์จะขอเข้าตรวจสอบบ้านพักพลเอกประยุทธ์ยังไงจะตรวจสอบให้ได้จริงกองทัพจะอนุญาตหรือไม่คุณสุทินบอกว่าอันนั้นไม่เกี่ยวกับกองทัพแต่ก็พร้อมอนุญาตแต่บางครั้งบ้านเมืองเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันนะครับอะไรไม่เหมาะสมก็ไม่ควรทำเนี่ยก็พยายามอธิบายแบบนั้นทีนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวคนรอดูแต่ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมนิดนึงมีคุณผู้ชมท่านนึงส่งมาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ได้พิมพ์ลายนิ้วมือเยอะเพราะบางคนนะครับตั้งแต่ในอดีตแล้วมันก็จะมีคนรวยคนจนเหมือนเขาก็รู้กันว่ามันมีมากมายลูกผู้หลักผู้ใหญ่ลูกนายทหารลูกคนรวยที่สุดท้ายใช้ทางลัดไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเอกสารส่งมาถึงบ้านพวกนั้นก็จะไม่มีแปะลายนิ้วมืออันนี้เขาส่งมานะผมไม่ได้พูดเองนะเขาบอกว่าเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแทบมีแทบทุกอำเภอจริงเหรออันนี้ไม่รู้